ผมสามารถผมเป็นพนักงานกราฟิกดีไซน์ธรรมดาคนหนึ่งชีวิตประจำวันของผมเหรอผมเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายขับถ่ายปกติดีครับแต่มีบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคเล็กน้อยต่อการทำงานของผมสามารถผมมีโปรเจกต์ชิ้นนึงให้คุณทำผมว่ามันจะออกมาตามที่ผมต้องการนะนี่ครับคุณนายสามารถนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันสีอะไรผมต้องการสีน้ำเงินแล้วคุณทำสีอะไรให้ผมเนี่ยไม่ดูคุณไปทำมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวแม่ผมดูอีกรอบไปได้แล้วคุณสามารถผมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณเลยคุณทำงานมากี่รอบแล้วคุณโดนพักงานบายเจ๊เหนื่อยปวดเลยหมูสัตว์มาหวานเอ้าเก็บของทำไมวะไอ้อ้วนนี่สั่งพักงานกูเอ้าได้ไงวะงานมันก็ไม่แย่นี่หัวหน้าแม่งบอกงานมันต้องบีเพี้ยทำไมอ่ะเขาจะเอาสีเงินนี่แม่งไม่น้ำเงินตรงไหนวะสัตว์ไปดีกว่าไอ้เหี้ยอยู่ไปก็ไม่เจริญไอ้เหี้ยม่วงขนาดนี้เฮ้ยมึงอ่ะมานี่ก่อนดิเชี่ยคืองี้นะมึงอะเป็นตาบอดสีข้างเคียงอะไรนะคืองี้นะตาบอดสีอะมันเป็นอาการที่มึงอะมองสีได้ผิดเพี้ยนหรือว่าไม่ชัดเจนไปจากคนทั่วไปเว้ยซึ่งอันเนี้ยมันแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแบบที่เป็นตั้งแต่กำเนิดกับแบบที่เพิ่งเป็นขึ้นมาภายหลังซึ่งอาการพวกเนี้ยมันมีหลายแบบแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งมันจะแบ่งเป็นง่ายๆได้3อาการก็คือ1ไม่สามารถที่จะแยกสี2สีออกจากกันได้เช่นสีเขียวไม่สามารถแยกออกจากสีแดงได้2ก็คือแบบที่มึงอ่ะเป็นก็คือพอมีสี2สีที่มันใกล้เคียงกันมาอยู่ใกล้ๆกันมึงจะไม่สามารถแยกได้3มึงสามารถที่จะเห็นได้แค่สีแค่โทนสีเดียวเช่นมึงจะสามารถเห็นได้แค่สีเหลืองม่วงแค่นั้นหรือว่าอาจจะมีในเคสที่เกิดขึ้นได้น้อยมากๆก็คือเห็นเป็นสีขาวดำเลยประมาณนี้แหละซึ่งวิธีการแก้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะถ้าเป็นในแบบของมึงอ่ะตอนนี้เขาอ่ะมีแอปที่สามารถใช้ในการเทียบสีได้โอเคมึงอ่ะสามารถโหลดแล้วก็เอามาใช้ได้หรือถ้ามันลำบากหรือถ้ามึงไม่อยากจะยุ่งยากอะไรมึงอ่ะถามกูได้นะน่าครับดีขึ้นมากเลยอย่างนี้แหละที่ผมต้องการผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยยอดคุณได้ไปต่อ